สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมสวนนะคะสวนของเราก็เหลืออยู่เพียงเท่านี้แล้วนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นพริกนะคะพริกขี้หนู2ต้นนี้นะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะเราก็ต้องตัดทิ้งไปบางส่วนนะคะเพราะว่ามีเพลี้ยแล้วก็มีมดนะคะหลังจากตัดแล้วเนี่ยเราก็ฉีดด้วยน้ํานะคะผสมด้วยเพปเปอร์มินต์น้ํามันเพปเปอร์มินต์นะคะแล้วก็น้ําฟ้าทลายโจรค่ะที่บ้านมีฟ้าทลายโจรนะคะก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะเพราะว่าหลังจากนั้นนี่ยังไม่เห็นมดอีกเลยค่ะอันนี้เป็นต้นมะเขือยาวนะคะเป็นสีม่วงก็ไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ค่ะอันนี้เป็นต้นพริกหยวกนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบค่ะซึ่งมีอยู่ต้นเดียวนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นพริกหยวกนะคะนี่เป็นพริกอะไรไม่ทราบค่ะคือตอนที่เราเพาะเมล็ดเนี่ยนะคะก็มีตายบ้างแล้วก็ที่รอดเนี่ยก็คือจำไม่ได้แล้วค่ะคือป้ายที่ติดไว้เนี่ยมันหายไปหมดเลยค่ะก็เลยเหลือแต่พริกเบลเพปเปอร์นะคะซึ่งก็ดีค่ะเพราะว่าเราเก็บไปทำแยมนะคะเบลเพปเปอร์เยอะๆอย่างนี้นะคะเราสามารถทำอาหารคาวได้นะคะหรือว่าจะหั่นแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็ยังสามารถที่จะทำแยมได้ด้วยนะคะทานกับขนมปังปิ้งเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะหรือทานกับเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะต้นนี้จะเป็นพริกเม็กซิกันนะคะซึ่งจะมีรสชาติคล้ายๆกับเบลเพปเปอร์เลยนะคะแต่ว่าจะนิ่มกว่าค่ะแล้วก็รสชาติเราว่าออกจะหวานกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่เบลเพปเปอร์เนี่ยเขาจะกรอบมากกว่านะต้นนี้เป็นฮาลาเปียโน่ค่ะเป็นพริกของเม็กซิกันเหมือนกันนะคะก็มีรสชาติเผ็ดแต่เผ็ดไม่มากค่ะต้องทานตอนเขียวๆนะคะอันนี้จะเป็นตำลึงที่เราปักชำไว้ค่ะเผื่อว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราสามารถยกเข้าไปในกรีนเฮาส์นะคะแล้วก็ทานได้หรืออาจจะถ้าโชคดีนะคะก็อาจจะได้มีปลูกในปีหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องเพาะเมล็ดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะฝนตกติดกันนะคะ 2-3 วันตำลึงก็แตกยอดมาค่ะเราก็เลยจะเด็ดไปทำสุกี้นะตำลึงต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราแยกมาที่เราให้ดูแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเป็นต้นหลักนะคะอันนั้นก็ออกเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเหมือนกันนะคะเล็บเราจะดำนะคะนิ้วโป้งเนี่ยเพราะว่าเด็ดผักนี่แหละค่ะยางมันติด
ช่วงนี้ใกล้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะแต่ดินก็ยังอุ่นอยู่นะคะเราก็เลยต้องเริ่มเพาะเมล็ดผักชีเล็กค่ะแล้วเขาก็จะไปโตในช่วงหน้าหนาวนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะเราปลูกเราก็จะเก็บรากเอาไว้ขอตัวไปเก็บผักต่อก่อนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย